อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแนะนำตัวนะคะวันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ในเคส Orbital Tumor แล้วก็ Tumor Like Lesion กันสักนิดนึงนะคะโดย outline ของเรื่องที่จะพูดในเวลา25นาทีวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือ principle ของ Orbital Imaging นะคะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็น case based approach แล้วก็สุดท้ายจะเป็น take home message นะคะหลักการของการทำ Orbital Imaging นะคะก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆนะคะโดยข้อแรกนะคะAnatomy เนี่ยเป็นคีย์สำหรับ Neuro Imaging แล้วก็เป็นคีย์สำหรับการทำ Orbital Imaging ด้วยนะคะโดย Anatomy ของ Orbit เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น Compartment ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดกันต่อไปนะคะอย่างที่สองนะคะ CT Scan แล้วก็ MRI เนี่ยถือเป็น Imaging Modality ที่เป็นพระเอกในการทำ Orbital Imaging เลยนะคะโดยข้อดีของ CT Scan เนี่ยก็คือนอกจากว่าสะดวกรวดเร็วเนี่ยก็ยังสามารถ Detect Lesion ที่มี Calcificationด้วยนะคะเราก็สามารถดู bony structure ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับ disease บางอย่างอย่างเช่น retinoblastoma ที่เราต้องการดู calcification หรือว่าการที่เราต้องการ pre-op planning นะคะส่วน MRI เนี่ยข้อดีก็แทบจะเรียกว่าดีกว่าทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ tissue contrast แล้วก็ tissue characterization รวมถึงการไม่มี radiation dose ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะดีมากสำหรับผู้ป่วยกลุ่ม pediatric นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะเลือกอะไรก็คงจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเป็น case by case ไปนะคะและสิ่งสุดท้ายที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเนื่องจากว่า disease ของ orbit เนี่ยเยอะมากนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเรามี clinical ของคนไข้มาประกอบกับ imaging เนี่ยก็จะช่วยได้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนะคะเพราะว่า disease ของกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีเซตที่แตกต่างกันนะคะรวมถึงอาการและ underlying disease นะคะหลังจากที่แล้วก็ orbital compartment เราก็จะแบ่งออกเป็นตามนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะคะ compartment แรกนะคะก็จะเป็น preceptal compartment นะคะโกรบ proper นะคะและ postseptal compartment เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น compartment ย่อยๆอีกดังนี้นะคะ extracellular muscles ที่รวมกันเป็น choanal compartment นะคะถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็น intrachoanal compartment ซึ่งมี vessel fat แล้วก็ optic nerving อยู่ตรงกลางถัดมาด้านนอกของ choanal compartment นะคะก็จะเป็น extracoanal compartment ซึ่งถ้าเราดูตรงบริเวณ superolateral corner ของ extracoanal compartment เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของ lacrimal gland นะคะเราทราบถึงหลักการทำ imaging คร่าวๆของ orbit แล้วก็ทราบ anatomy compartment แล้วนะคะเรามาเริ่มดูเคสกันนะคะเคสแรกเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ4ปีมาด้วย left eye burning นะคะเวลาที่เรามีดีลกับคนไข้ที่มี clinical มาด้วย eye burning เนี่ยสิ่งที่เราควรจะนึกถึงอันดับแรกๆเลยก็คือ lesion ของ optic nerve นะคะไม่ว่าจะเป็น tumor neuritis หรือ neuropathy ซึ่งตรงนี้เนี่ย MRI จะเป็น imaging modality of choice ในการ evaluate นะคะใน MRI ของคนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามี Fusiform Enhancing Lesion ที่อยู่ Intracoronal Space นะคะแล้วถ้าเราดูใน Coronal เนี่ยเราจะเห็นว่า Lesion เนี่ยเป็น Optic Nerve ด้านซ้ายที่ใหญ่แล้วก็ Enhance มากขึ้นเมื่อเทียบกับ Normal Size Non-Enhanced Optic Nerve ทางด้านขวานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่คลาสสิกของ Optic Nerve Glioma นะคะ Optic Nerve Glioma เนี่ยเป็น Common Orbital Tumor ในเด็กแล้วก็มี Association โดยตรงกับ NF1 นะคะลักษณะที่ typical ก็จะเห็นเป็น fusiform enlarge ของ optic nerve ซึ่งสามารถมี posterior extension ไปตาม optic tract ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเคสที่สงสัย orbital glioma เนี่ยสิ่งที่เราควรจะมองหาอย่างอื่นก็คือพยายามมองดู intracranial extension แล้วก็หา intracranial feature ที่จะ suggest NF1 ให้ผู้ป่วยด้วยนะคะ differential diagnosis ที่สำคัญของ glioma ก็จะเป็น meningioma นะคะซึ่งเป็น tumor ของ arachnoid red cell นะคะแต่ meningioma เนี่ยลักษณะจะเห็นเป็น mass ที่ wrap around normal optic nerve ซึ่งเรามักจะ identify ได้แบบนี้นะคะเห็นเป็นลักษณะ tram track size นะคะเคสที่2นะคะผู้หญิงมาด้วย painless proptosis นะคะเราจะเห็นว่ามี Bell defined iso intensity 1 hyper intensity 2 intracoanal mass นะคะซึ่งเราบอกได้ยังไงว่าเป็น intracoanal mass ก็คือเราจะเห็นว่า medial rectus muscle กับ optic nerve เนี่ยถูก display ออกจากกันนะคะและใน post contrast เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว lesion เนี่ยมีบางส่วนที่ enhance มากขึ้นเวลาที่เราเจอเคส well circumscribed orbital mass ในผู้ใหญ่เนี่ยตัวแรกเลยที่เราควรจะนึกถึงนะคะก็คือ cavernous malform ซึ่งเป็น most commonBenign orbital mass ใน adult นะคะลักษณะที่ typical ของเขาเนี่ยก็คือเป็น well circumscribed mass ที่อยู่ intracoanal space แล้วก็มีลักษณะ hyper intense ใน T2 และ key feature ของเขาก็คือจะมี progressive feeling enhancement นะคะอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกันเลยนะคะก็คือ hemangiopericytoma ที่เป็น rare tumor จาก pericyte cell นะคะอั
อันนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจาก cavernous malform ก็คือเขามักจะอยู่ extra coronal compartment และ signal ใน T2 ก็จะเป็น iso intense T2และสิ่งที่แยกอีกอันก็คือ pattern enhancement ซึ่งใน hemangiopericytoma เนี่ยจะเป็น vivid arterial enhancement และมี washout แตกต่างจาก cavernous malformอีกตัวนึงที่อาจจะให้หน้าตา well circumscribed ได้ก็คือชวานโนมานะคะแต่ชวานโนมาเนี่ยลักษณะจะเป็น fusiform mass ที่มี heterogeneous signal แล้วก็มี relationship กับ optic aperture ซึ่งก็จะไม่ค่อยเหมือนในเคสของเรานะคะทีนี้เคสของเราเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดู coronal postcat image นะคะซึ่งเวลาเนี่ยมันจะดีเลย์จาก axial ประมาณ4นาทีเราจะเห็นว่าตัว lesion เนี่ยมี progress enhance มากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็น finding ที่ช่วยสนับสนุน cavernous malformation นะคะเคสถัดมานะคะเป็นเคสผู้ชายอายุ24ปีมาด้วย painless proptosis right eyes นะคะคนนี้เรามี CT scan นะคะเราจะเห็นว่ามี encapsulated lesion นะคะที่อยู่ตรงบริเวณ lacrimal fossa นะคะ lesion ไม่ enhance แล้วก็มี smooth bone remodeling ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกความเป็น benignity ของตัว lesion นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูในตัว lesion เนี่ยจะเห็นว่ามี mixed attenuation แล้วก็มี attenuation บางส่วนนิดก็เหมือนกับ intracoronal fat นะคะซึ่งก็ represent fatty tissue อันนี้เนี่ยก็เป็นเคสคลาสสิกของ dermoisis นะคะโดย dermoisis เนี่ยเป็น most common conjunctival lesion ของ orbit นะคะที่เกิดจาก epithelial sequestration ดังนั้นเนี่ยตัว lesion มักจะชอบอยู่ติดกับ suture ของ orbit นะคะ typical finding เนี่ยก็จะเป็น well defined extracoronal lesion ที่มี cyst และ fat component นะคะฉะนั้น differential diagnosis ที่สำคัญก็จะเป็นโรคในกลุ่ม extracoronal lesion ที่มี cystic appearance ไม่ว่าจะเป็น epidermoid นะคะซึ่ง epidermoid เนี่ยลักษณะจะเห็นเป็น dirty cyst แล้วก็มี restricted diffusion ใน MRI นะคะตัวที่สองก็คือ encephalocele ซึ่งก็คือการที่มี brain แล้วก็ meninges เนี่ยยื่นผ่าน bone defect ออกมาฉะนั้นคีย์ของโรคนี้ก็คือเราจะต้องมองหา bone defect ที่ต่อกับ cranial fossa ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเรามี CT scan ที่เป็น bone window ก็จะช่วยได้มากนะคะและอันสุดท้ายที่ต้องนึกถึงนะคะก็คือ subperiosteal abscess ซึ่งพวกนี้มักจะเป็น complication จากsinusitis นะคะฉะนั้นเราก็มักที่จะเห็นความผิดปกติที่ไซนัสร่วมด้วยนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของไซนัสเนี่ยนะคะก็จะเจอได้เรื่อยๆเลยนะคะที่คนไข้เนี่ยมาด้วยคลินิคอลของออร์บิคอลคอมเพลนโดยมีสาเหตุมาจากดิซีสที่ไซนัสอย่างเช่นเคสนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะของผู้หญิงที่มาด้วย progressive left eye proptosis นะคะเราจะเห็นว่ามี mass ที่ occupy ตรง ethmoid แล้วก็ maxillary sinus แล้วก็ protrude เข้าไปใน extra ocular space ของตัว orbit นะคะอันนี้ก็เป็นเคส invasive fungal sinusitis นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเวลาที่เราเห็น orbital lesion โดยเฉพาะ lesion ที่อยู่ extra coronal space เนี่ยอย่าลืมมองเพื่อนบ้านของเขาด้วยนะคะคือ sinus นะคะเคสถัดมานะคะเราย้ายมาลักไฮมอลแกลนกันบ้างนะคะเป็นผู้หญิง58ปีมาด้วย painless lacrimal gland นะคะเราจะเห็นว่ามี mass อยู่ที่ lacrimal gland นะคะแล้วก็ตัว mass เนี่ยมีลักษณะ heterogeneous signal ใน T2 แล้วก็ enhance ไม่เห็น bone destruction ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นลักษณะ typical ของ benign mixed tumor นะคะซึ่งตัว tumor ของ lacrimal gland เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่เป็น epithelial กับ non epithelial นะคะโดยกลุ่ม epithelial lesion เนี่ยตัวที่เป็น most common benign ก็คือ benign mixed tumor หรือ pleomorphic adenoma นะคะส่วน most common malignant ก็จะเป็น adenoid cystic carcinoma ซึ่งก็จะเจอได้ครึ่งๆเลยนะคะระหว่าง benign กับ malignant ส่วนกลุ่ม non epithelial เนี่ยก็ได้แก่ lymphoproliferative inflammatory dichroocystitis หรือ metastasis นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเคส malignant adenoid cystic carcinoma นะคะจะเห็นว่าตัว lesion เนี่ยก็คือหน้าตาคล้ายกับ benign mixed tumor เลยนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยแยกช่วยบ่งบอกความเป็น malignancy เนี่ยก็ได้แก่การที่ตัว lesion อาจจะมี calcification มากกว่าหรือเราอาจจะเห็น bone erosion มากกว่านะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือการที่ adenoid cystic carcinoma เนี่ยเป็น tumor ที่ค่อนข้าง malignant แล้วก็ชอบ infiltrate นะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะมาได้คลินิคอลของ painful จากการที่มี microscopic perineural spreading ได้มากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นครูที่ช่วยแยกนะคะเคสที่5นะคะผู้ชายอายุ35ปีมาด้วย right eye proptosis นะคะเราจะเห็นว่ามีใน MRI นะคะเราจะเห็นว่ามี enlarge แล้วก็ enhance ของตัว superior rectus แล้วก็ lateral rectus muscles นะคะร่วมกับมี fat reticulation นะคะ
ทีนี้เรามาดู coronal lesion กันบ้างนะคะหรือ lesion ของ extracellular muscles นะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า most common disease ที่ involve เนี่ยก็คือจะเป็น thyroid associated ophthalmopathy นะคะแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกที่มาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น malignancy myositis หรือแม้กระทั่ง vascular congestion จากการที่มี dural AVF แถว cavernous sinus เป็นต้นนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะคุ้นเคยกับ imaging ที่ characteristic ของ thyroid associated ophthalmopathy นะคะก็คือลักษณะเนี่ยจะเป็น fusiform enlargement ของ extracellular muscle ที่มี sphermion-tenous junction นะคะและคีย์ที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นไป involve ไปตาม order โดยเริ่มจาก inferior ไป medial ไป superior ไป lateral rectus muscle และสุดท้าย involve oblique muscles นะคะย้อนกลับมาดูเคสเราจะเห็นว่าเคสของเราเนี่ย involve superior กับ lateral rectus muscle ซึ่งไม่ใช่หน้าตาที่ typical ของ thyroid associate นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเห็น fat reticulation ปริมาณมากนะคะและถ้าตาดีก็จะเห็นว่ามี preceptor swelling ด้วยนะคะคนนี้เนี่ย biopsy ออกมาก็เป็น idiopathic orbital inflammatory disease นะคะฉะนั้น teaching point ของเคสนี้ที่อยากจะให้ทราบนะคะคือ coronal lesion เนี่ยเวลาที่เราดีลกับเคส coronal lesion พยายามมองหาไซน์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะช่วยบอกว่า lesion เนี่ยเป็นพยาธิสภาพไม่ใช่ไทรอยด์นะคะไม่ว่าจะเป็น disproportionate fat reticulation unusual extracellular muscle involvement เหมือนในเคสเรานะคะ involvement ของ myotenous junction และสุดท้ายอย่าลืมเหลือบตามองหา abnormal vessel ที่จะช่วย suggest vascular congestion ด้วยนะคะเคสที่6นะคะเป็นผู้ชายอายุ67ปีนะคะมาด้วย painless proptosis both eyes มา1ปีนะคะเราจะเห็นว่าใน MRI นะคะมีลักษณะ hyper intense T2 homogeneous enhancing infiltrative mass ที่ occupy อยู่ทั้ง compartment ของ orbit ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มี proptosis นะคะเรามาดูกันว่าโรคที่สามารถมาด้วย multi compartment ได้เนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะ veno lymphatic malformation lymphoproliferative disorder metastasis ซึ่ง metastasis เนี่ยครูก็คือคนไข้อาจจะมี underlying disease ที่ suggest ซึ่งคนนี้ไม่มีนะคะส่วน infection เนี่ยคนไข้ก็มักจะมาด้วย clinical painful swelling อาการก็มักจะ develop เร็วซึ่งก็ไม่เหมือนในคนนี้เหมือนกันที่เป็นมา1ปีนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือ differential diagnosis อยู่2โรคที่น่าจะเป็นไปได้นะคะอันแรกก็คือ veno lymphatic malform นะคะ veno lymphatic malform เนี่ยก็เป็น vascular malformation ที่มี variable component ของ venous แล้วก็ lymphoid tissue นะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนอายุน้อยหรือเด็กมากกว่าที่จะเกิดในคนสูงอายุนะคะลักษณะที่ typical เลยจะเห็นเป็น multi localized cystic lesion ที่มี fluid level และถ้าทำ TCT นักอาจจะเห็น fibrolit เฉพาะกรณีที่ lesion มี venous component นะคะส่วน lymphoproliferative disorder เนี่ยหน้าตา typical คือจะเป็น diffuse homogeneous enhancing soft tissue ที่มักจะ mole structure มากกว่าที่จะ displace นะคะและด้วยการที่พยาธิสภาพของเขาเนี่ยเป็นความผิดปกติของลิมโฟไซต์ซึ่งเราทราบอยู่แล้วเป็นเซลล์ที่มี high nuclear cytoplasmic ratio นะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นลักษณะ hyper dense ใน non contrast CT scan หรือเห็น restricted diffusion ใน MRI นะคะเคสนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดู CT scan ของเขานะคะจะพบว่าตัว lesion เนี่ยมี hyper dense เมื่อเทียบกับ brain parenchyma จริงนะคะแล้วก็มี restricted diffusion นะคะซึ่งฟีเจอร์อันนี้เนี่ยก็จะช่วย favor ในกลุ่มของ lymphoproliferative disorder มากยิ่งขึ้นนะคะคนนี้เนี่ย biopsy ออกมาก็เป็น B cell lymphoma นะคะจาก2เคสที่ผ่านมานะคะเราได้ดูเคสของโรคที่อยู่ในกลุ่ม lymphoproliferative disorder ซึ่งมักจะเป็นโรคของคนที่มีอายุนิดนึงนะคะโดยโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปกตรัมตั้งแต่ benign lymphoid hyperplasia จากสาเหตุใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็น idiopathic เหมือนในเคส coronal lesion ของเรานะคะ reactive lymphoid hyperplasia หรือแม้กระทั่งจาก IgG4 นะคะไปจนถึงขาที่เป็น malignant คือ lymphoma โดย most common ก็จะเป็น non-Hodgkin mall lymphoma นะคะบ่อยครั้งเนี่ยเราจะถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราสามารถแยกระหว่าง benign lesion กับ malignant lesion ได้หรือเปล่าโดยใช้ imaging ก็จะมีครูบางอย่างที่ช่วยแยกได้นะคะโดยกลุ่ม benign lymphoproliferative disorder เนี่ยคนไข้มักจะมี clinical painful ได้มากกว่าแล้วก็บ่อยครั้งมากกว่าที่เราจะเห็นลักษณะ iso หรือ hypo intense signal ใน T2 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพาธิยาธิสภาพมาจาก IgG4 นะคะเนื่องจากว่าในพาโถเขาเนี่ยจะมีลักษณะ typical characteristic ของ storiform fibrosis นะคะนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่ม benign lesion ก็มักจะมีค่า ADC value ที่เยอะกว่าในกลุ่ม lymphoma แต่ว่า cut off point เนี่ยค่อนข้างจะ variable นะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอไซโนไซติสหรือฟลูออไรด์ในกลุ่ม B9 ได้มากกว่านะคะแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องอาศัยไบออปซีเป็นหลักนะคะสิ่งที่จะเป็นคีย์สำคัญของเคสนี้นะคะก็คือเราต้องรู้ว่าเคสนี้เนี่ยเป็นมิมิมิเกอร์นะคะมันมีหน้าตาได้หลายแบบมากอาจจะมาด้วยไมโอไซติสฟอร์มเหมือนไทรอยเลยนะคะอาจจะมาด้วยคาวานาไซนัสหรือออร์บิทัลเอพิกซิชันเหมือนเมนิงจิโอมาอาจจะมาด้วยแทรมแทรกไซซึ่งมีดิเฟอเรนเชียลไดอะโนซิสมากมายหรืออาจจะมาด้วยคลินิคอลและอิมเมจิ้งไฟดิ้งมิมิกเซลลูไลติสหรืออาจจะมาด้วยลาคิมอลแมสก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไดแอกโรคนี้ได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ awareness ของเรานะคะแล้วก็การที่เราพยายามมองหา other organ involvement ได้เนี่ยก็จะช่วยกรณีที่เราเจออย่างเช่นเคสนี้นะคะเราเจอ pituitary stalk enhancement เราเจอ perineural space time clearance nerve 52นะคะเราเจอ cervical lymphadenopathy ซึ่งอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเวลาดูเคส orbit เนี่ยต้องคิด differential diagnosis กว้างๆแล้วก็พยายามมองหา imaging finding ที่ organ อื่นด้วยนะคะเคสถัดมานะคะผู้ชายอายุ68ปีนะคะมาด้วย visual field defect นะคะเราย้ายมาดู ocular lesion กันบ้างนะคะเคสนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะ hyper intense T1 เทียบกับ vitreous นะคะแล้วก็ iso intense T2 signal นะคะโดยเวลาที่ lesion มี hyper dense hyper intense ใน T1 เนี่ยเรามักจะทำ subtraction image นะคะเพื่อที่จะดูการ enhancement ของตัว lesion ซึ่งคนนี้เนี่ย lesion ก็มี enhancement นะคะโดย differential diagnosis ของกลุ่ม ocular tumor เนี่ยmost common ใน adult ก็จะเป็นเมลานโนมานะคะส่วนถ้าเป็นเด็กก็จะเป็น retinoblastoma แต่ก็ยังมี differential diagnosis โรคอื่นๆอีกที่พบได้บ่อยรองลงมานะคะอย่างเช่น choroidal hemangioma หรือ metastasis นะคะโดย lesion ใน adult ที่สามารถให้ characteristic hyper intense T1 lesion ได้เนี่ยตัวแรกที่ common เลยนะคะก็จะเป็น uveal melanoma นะคะUveal melanoma เนี่ยเป็น most common intraocular malignancy โดยมักจะเจอในผู้ใหญ่กลุ่มอายุ 5-6 decade นะคะแล้วก็ลักษณะที่ typical เนี่ยก็จะเป็น moderate enhancing lesion ที่มี hyper intense signal ใน T2 และ hypo intense signal ใน T1 ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ reflect ถึงการที่มี melanin content ของตัว lesion นะคะและบ่อยครั้งเราอาจจะเห็นลักษณะเชฟที่เป็น collar button shape จากการที่ตัว lesion เนี่ยเจริญ protrude ผ่าน Bruch membrane นะคะแต่พิตฟอลที่สำคัญของ uveal melanoma นะคะก็คือประมาณ 20% ของเคสเนี่ยจะไม่มีเมลานินคอนเทนต์ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะคลาสสิกฟีเจอร์ของ hyper intense T1 ที่มีเมลานินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องระวังเพราะว่าอาจจะเป็นมิมิกกับดิซีสอื่นได้นะคะเช่นเมทาสซิสเป็นต้นนะคะอีกอันนึงที่หน้าตาคล้ายกันได้นะคะก็คือ choroidal hemangioma นะคะโดย choroidal hemangioma เนี่ยลักษณะ typical ก็คือจะเป็น hyper intense T1 lesionที่มี vivid enhancement นะคะแล้วก็ลักษณะใน T2 เนี่ยก็จะแตกต่างจากเมลานโนมาเลยคือลักษณะจะเป็น hyper intense แล้วก็ bright T2 ในเคสนี้ก็คือเกือบใกล้เคียงกับ vitreous เลยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาดูเคสของเรากันบ้างนะคะเรารู้แล้วว่า T2 เนี่ยอาจจะเป็นครูในการแยกนะคะเรามาดูคนนี้ signal intensity ใน T2 ไม่ได้ดำเหมือนกับเมลานโนมาแล้วก็ไม่ได้ขาวเหมือนกับ capillary hemangiomaนั้นคนนี้เป็นอะไรดีคะคนนี้พาโถมาก็เป็น non small cell lung cancer with metastasis นะคะซึ่ง metastasis เนี่ยบางครั้งก็จะให้ลักษณะ hyper intense T1 ได้เหมือนกันจากการที่ตัว lesion เนี่ยมี bleeding นะคะ orbital metastasis นะคะเกิดจาก primary CA ได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น breast prostate melanoma ลังแต่ most common เนี่ยก็จะเป็น CA breast และก็คล้ายๆกับกลุ่ม lymphoproliferative คือหน้าตา vary มากนะคะอาจจะมาด้วยคลาสสิก infiltrative corneal intracorneal mass ที่มี endophthalmos ร่วมด้วยซึ่งเป็นลักษณะ characteristic CA breast visceral metastasis นะคะหรือมักจะมาด้วย nodular extracorneal muscle involvement ที่เจอได้ใน carcinoid tumor หรืออาจจะมาด้วย bone metastasis แล้วก็มี associated soft tissue ยื่นเข้าไปใน orbit นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวินิจฉัยได้เนี่ยก็คงต้องอาศัยเรื่องของประวัติคนไข้เป็นหลักนะคะเคสที่8นะคะผู้หญิง25ปีมาด้วย intermittent proptosis นะคะถ้าเรามาดู differential diagnosis ของโรคที่มาด้วย intermittent proptosis เราพบว่ามากกว่า 90% นะคะมีสาเหตุมาจาก orbital varix orbital varix คืออะไรนะคะก็คือ
congenital weakness ของ post capillary venous wall นะคะทำให้คนไข้เนี่ยมักจะมาด้วย clinical ที่คลาสสิกของ stress proptosis ไม่ว่าจะเป็นเวลาการเบ่งไอหรือจามนะคะ imaging finding ที่สำคัญเนี่ยก็จะเห็นเวนที่ distend ขึ้นเวลาให้คนไข้เวลา increased venous pressure หรืออาจจะเห็น fibrolit นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีเคสสงสัย orbital venous varix เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือ increase venous pressure โดยการให้คนไข้ทำวาลซาวาหรือให้คนไข้นอนเอาหัวลงต่ำนะคะซึ่งอย่างในเคสนี้นะคะก็จะเห็นซอฟทิชชูที่มี fibrolit อยู่ในช่วง resting stateและเมื่อเราให้คนไข้ทำวาลซาวาพร้อมกับฉีดคอนทราสต์เราจะเห็นว่าตัวลีชั่นเนี่ยมี enhanced vivid ขึ้นชัดเจนสีเท่ากับ superior ophthalmic vein เลยนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็น typical finding ของ varix นะคะเคสสุดท้ายเรามาดูเด็กกันบ้างนะคะเป็นเด็กผู้ชายอายุ7ปีมาด้วย rapid proptosis นะคะใน MRI เราจะเห็นลักษณะของ Well circumscribed iso intense T1 hyper intense T2 enhancing mass ที่ occupy ตรงบริเวณ coronal แล้วก็ intra coronal space ร่วมกับมี lid swelling และ proptosis ถ้าเราดิบ DWI มาดูนะคะเราจะเห็นว่าตัว lesion เนี่ยมี restricted diffusion อันนี้เป็น characteristic imaging ของ rhabdomyosarcoma นะคะในเด็กเนี่ยเขาก็จะมี set differential diagnosis โรคของ orbit ที่แตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะโดยนอกจาก veno lymphatic malform กับ optic nerve glioma ที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะก็ยังมี rhabdomyosarcoma infantile hemangioma plexiform neurofibroma ที่เจอได้บ่อยนะคะโดย rhabdomyosarcoma เนี่ยก็เป็น most common extraocular tumor ในเด็กโดยมักจะเจอในเด็กโตหน่อยอายุประมาณ 6-8 ปีนะคะลักษณะที่คลาสสิกเนี่ยก็จะเป็น well circumscribed mass อยู่ extra coronal space มี mark enhancement แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมี restricted diffusion ใน MRI นะคะส่วน tumor ตัวอื่นๆนะคะเช่น infantile hemangioma เนี่ยก็เป็น most common vasculogenic tumor ใน infant เด็กเนี่ยอาจจะเห็น strawberry skin lesion ที่โตตามตัวแล้วก็ค่อย involute ไปเมื่ออายุครบ1ปีใน MRI feature ที่เป็น characteristic ก็คือจะเป็น infiltrative extracoronal soft tissue lesion ที่มี flow wall อยู่ข้างในนะคะส่วน orbital flexiform neurofibroma ที่เป็น pathognomonic ของ NF1 เนี่ยลักษณะที่เราจะเป็น un mini size ก็เห็นTarget size หรือ central low intestinal ใน T2 นะคะเคสถัดมานะคะอยากจะให้ spot diag นะคะเคสนี้ชอบออกสอบบอร์ดด้วยนะคะคือลักษณะเนี่ยจะเห็นเป็น soft tissue mass นะคะอยู่ตรงบริเวณ sphenoid wing นะคะแล้วถ้าเราดู bone window เนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของ hair on end periosteal reaction อันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่ typical classic ของ neuroblastoma met นะคะโดย neuroblastoma เนี่ยเป็น most common tumor ที่ชอบ metastasis มาในเด็กนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เขาจะชอบไปเนี่ยก็จะต้องเป็นแถวสฟีนอยด์วิงแถวบนออร์บิทนะคะสุดท้ายนะคะตอนนี้ถ้าใครกำลังหลับหรือว่าแอบดูหนังออนไลน์อยู่นะคะอยากจะให้ตื่นมาฟังสองสไลด์นี้นิดนึงนะคะสิ่งที่อยากให้ได้กลับบ้านเป็นวันนี้นะคะคือ differential diagnosis ของโรคกลุ่ม orbital tumor แล้วก็ tumor like lesion เนี่ยเยอะมากคือจริงๆมีเยอะกว่าที่พูดวันนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มาจากหลากหลาย etiology ไม่ว่าจะเป็น infection inflammation tumor congenital หรือ vascular หรือแม้กระทั่ง systemic disease บางตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราอย่างมากก็คือ clinical ของคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มอายุนะคะโดยเด็กและผู้ใหญ่ก็จะมี set differential diagnosis โรคที่ต่างกันคลินิคอลบางอย่างก็จะสเปซิฟิกกับบางโรคอย่างเช่น intermittent proptosis ก็จะสเปซิฟิกกับ varix นะคะหรือว่าคลินิคอล painful ก็จะช่วยในการ differential แยกระหว่าง pseudo tumor หรือ lymphoma นะคะและ underlying disease ผู้ป่วยนะคะเช่นการเป็น CA ก็จะช่วย favor metastasis และ compartmental based approach เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะคะโดยโรคที่เราได้ดูในแต่ละ compartment วันนี้นะคะใน intracoronal compartment เราได้ดู optic nerve glioma ที่ต้อง differential diagnosis กับ meningioma เราได้ดู cavernous malform ที่เป็น most common orbital mass ใน adult และมีลักษณะ characteristic feeling enhanced coronal lesion เราได้ดู pseudo tumor extracoronal lesion เราได้ดู dermoid ที่ลักษณะเป็น cyst มี fat ข้างในเราได้ดู lacrimal tumor เราได้ดู vascular lesion ที่เป็น orbital venous varix นะคะใกล้ๆกับ extracoronal lesion นะคะอย่าลืมดูเพื่อนบ้าน bone paranasal sinus เราได้ดูเคสที่มี orbital complaint มาจาก neuroblastoma met หรือ paranasal sinus infection จากฟังกัลนะคะ ocular lesion วันนี้เราได้ดู hyper intense metastasis นะคะซึ่งต้อง differential diagnosis กับ melanoma หรือ hemangioma
multi compartment lesion เราได้ดู lymphoma นะคะซึ่งก็จะมี differential diagnosis อื่นเช่น veno lymphatic malform metastasis หรือ infection และสุดท้ายที่ลืมไม่ได้นะคะที่สิ่งที่จะเป็น pitfall สำหรับ compartment based approach เนี่ยก็คือ lesion ในกลุ่ม lymphoproliferative disorder แล้วก็ metastasis ซึ่งเราได้เห็นไปแล้วว่ามันมีหน้าตาได้หลากหลายมากแล้วก็มา involve ได้ในหลาย compartment ซึ่งการที่จะช่วยวินิจฉัยเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมี awareness แล้วก็อาจจะต้องพยายามมองหาความผิดปกติที่อวัยวะส่วนอื่นร่วมด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่หน่วย Neuro Imaging รามาธิบดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่มาเจอกันตั้งแต่เช้าเนาะค่ะก็วันนี้สิ่งที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของ Imaging Evaluation ของ Pediatric Neck Mass นะคะจะเป็น Interactive Sessionนะคะมีกาฮูดมีรางวัลนะคะช็อกโกแลต3กล่องนะคะได้3รางวัลนะคะเวลาเราพูดถึงพรีเดติกเนี่ยเวลาเราบอกว่ามีคนไข้เด็กเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่อยากทำก็คือรู้สึกอยากกรีดใช่ไหมคะรู้สึกแบบขอสูดหายใจลึกๆไม่อ่านได้ไหมให้เพื่อนอ่านได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดเพราะตัวเองไม่ใช่คนชอบเด็กตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือสะกดจิตตัวเองนะคะเชื่อว่าเราทำได้นะคะพอเราเชื่อว่าเราทำได้เนี่ยเราไปได้ครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากกว่านั้นแล้วค่ะสิ่งแรกที่น่ากลัวคือตัวเราเองนะคะที่ต้องสะกดจิตตัวเองให้ได้ก็ฮู้ดเลยค่ะใช้โทรศัพท์ตัวเองนะคะ Wi-Fi ตัวเองนะคะจะได้ไม่บอกว่าเอ๊ะสัญญาณโรงแรมช้าหรือว่าอะไรนะคะจอยเข้าก็ฮู้ดเลยค่ะได้ไหมเดี๋ยวเขายังเขาได้ยังคะเขาได้ยังได้สักเท่าไหร่6คนได้ไหมคะสัก50แล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะโอเคนะคะคำถามแรกคำถามนี้เอาความเร็วเข้าว่านะคะคำถามได้เลยค่ะเป็นใคร identify ตัวเองนิดนึงตัวเองคือใครกาฟูดเลยค่ะกาฟูดหายกระหูดหายไม่ขึ้นหน้าจออ้าวช่วยดูให้จานหน่อยนะคะฮะได้ไหมอินเทอร์เน็ตหายเอาไงดีเอาใหม่เข้าใหม่ค่ะเริ่มเลยนะคะคำถามแรกค่ะ Identify yourself ค่ะเสียงเพลงหายโอเคอ๋อเรามีนักเรียนด้วยนะคะมีคุณหมอโอเคค่ะคำถามที่สองค่ะต่อเลยค่ะรู้สึกยังไงคะหลังจากสะกดจิตตัวเองแล้วเริ่มเลยค่ะกระฮูดอ๋อ
น่าสนใจนะคะหวังว่าหลังจากเลคเชอร์วันนี้เราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะก็สิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น disease based ไม่ได้โชว์เคสเยอะมากแต่จะบอกวิธีคิดวิธีเดินนะคะว่าเวลาเจอเคสเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือยังไงโปรโตคอลเราควรจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของเรามี choice อะไรบ้างในมือเวลามีคนไข้เด็กเข้ามาคนนึงนะคะด้วยมีก้อนที่คอแล้วเราจะเลือกappropriate imaging modality ยังไงแล้วเราจะดีไซน์โปรโตคอลยังไงนะคะสุดท้ายจะมีเคสให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นถามว่า choice เรามีอะไรบ้างเวลาเด็กมาด้วยก้อนที่คอในแง่ของ imaging เนี่ย choice ที่เรามีก็คือเรามีเรื่องของ plain film ถูกไหมคะ plain film สิ่งที่ช่วยได้คือดูในเรื่องของ soft tissue neck แต่อาจจะแบบไม่ได้ช่วยได้มากนะคะสุดท้ายแล้วทำ plain film มี radiation แต่อาจจะไม่ได้คำตอบนะคะอาจจะช่วยในเรื่องของการดู calcification ได้ ultrasound เนี่ยต้องพูดจริงๆว่าถ้าสมมติในแง่ของคนไข้เด็กเนี่ย ultrasound คือ imaging of choiceเพราะว่าสามารถทำได้ทุกที่เคลื่อนไปได้ถูกไหมคะปัญหาคือในเรื่องของ operator dependent ข้อดีของ ultrasound คือใช้ในการแยก cystic แล้วก็ solid lesion ถูกไหมคะอีกอันนึงของ ultrasound ที่ช่วยได้มากคือในเรื่องของการเปิด flow ดูเรื่องของ vascularity นะคะ CT ใช้เยอะมากใช้ได้ทุกที่นะคะไม่ต้องการ sedation นะคะข้อเสียของ CT ก็คือในเรื่องของ radiation ถูกไหมคะหมอเด็กทุกคนจะพูดถึงเรื่องของ CT ในเรื่องของ radiation เดี๋ยวเราต้องมาเราจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมนะคะอันต่อมาคือเรื่องของ MRI ทุกคนรู้สึกอยากได้ MRI แต่ปัญหาของ MRI ก็คือว่าต้องมีเรื่องของการ sedation นะคะคิวยาวมากอย่างรามาธิบดีนี่คิวอาจจะประมาณสัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นสาเหตุก็คือว่าในเรื่องของ CT เนี่ยถ้าสมมติเราต้องใช้จริงๆเนี่ยเราต้องมาพูดถึงในเรื่องของ rational ว่าถ้าสมมติเราต้องใช้เนี่ยเราจะใช้ในเฉพาะ area ที่เราสงสัยนะคะถ้ามันมี option อื่นที่เราเลือกได้เนี่ยเราไม่ควรใช้ CT ถูกไหมคะเพราะมันมีเรื่องของ radiation dose แล้วก็ต้องปรับขนาดโดสแล้วก็วิธีใช้ให้เหมาะกับขนาดของเด็กแล้วก็คำถามที่เขาถามมานะคะเพราะเด็กมีความยูนิคนะคะมีในเรื่องของ radiation sensitive นะคะมากกว่าผู้ใหญ่เพราะเป็นเซลล์ที่กำลังโตถูกไหมคะยิ่งเด็กอายุน้อยยิ่งมีความ sensitive มากกว่าผู้ใหญ่นะคะผู้หญิง sensitive มากกว่าผู้ชายเนื่องจากมีในเรื่องของ breast tissue นะคะเพราะฉะนั้น proper imaging technique และ protocol ของเรามีอะไรบ้างตาม ACR appropriateness criteria นะคะซึ่งเนี่ย search ล่าสุดแต่เป็นใน revise ของปี2012จะแบ่งเป็น2ตารางให้ดูนะคะก็คือว่าถ้าเด็กมาด้วยก้อนที่คอไม่ว่าจะเป็นก้อนเดียวหรือ2ก้อนไม่มีไข้นะคะปกติเนี่ย rating scale ของ ACR appropriateness criteria เนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8 9นะคะ7 8 9เนี่ยคือคะแนนที่ดีนะคะถือว่าถ้าสมมติว่าใช้แล้วถือว่า appropriate เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือสิ่งที่เขาแนะนำอันดับ1เลยก็คือ ultrasound neck ถูกไหมคะให้คะแนน9เพราะไม่มีเรื่องของ radiation นะคะถ้าสมมุติว่าต้องใช้ CT ต้องเป็น CT phase เดียวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติเราตัดหลาย phase เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ radiation dose ที่มากขึ้นไปเพราะฉะนั้นคือตัด phase เดียวเป็น with contrast หรือว่าทำ MRI คือเป็น MRI without and with contrast นะคะสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือว่าในนิวบอร์นในเด็กที่อยู่ใน ICU หรือเด็กที่อยู่วอร์ดตัวเล็กๆนะคะเราจะเลือก ultrasound ก่อนอันนี้อีกตารางหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเด็กที่มีไข้ล่ะมีความต่างอะไรไหมกับสิ่งที่เขาแนะนำก็ไม่ได้มีความต่างนะคะก็ยังแนะนำ ultrasound CT แล้วก็ MRI ถ้าเลือก ultrasound ได้ให้เลือก ultrasound มีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสงสัยว่าเด็กมีไข้แล้วสงสัย retropharyngeal abscess สิ่งที่เราควรจะทำคือเราควรทำ CT with contrast นะคะเราไม่เคยทำ CT without and with contrast ในเด็กถ้าเลือกได้คือ with contrast อย่างเดียวนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้ imaging ดีให้เราสามารถแปลผลได้คือ teamwork เป็นเรื่องของสหสาขาวิชาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกันนะคะชีวิตจะมีความสุขมากที่สุดถ้าเรามีเทคที่ดีและมี nurse ที่เก่งที่จะช่วยเรานะคะถามว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะเทคโน้ตนอกจากใบ request ของคุณหมอที่เขาเขียนมาให้เรา neck mask บอกอะไรเราบ้างไหมเน็กแม่เฉยๆไม่บอกอะไรเราคนที่จะช่วยเราได้คือใครคือเทคจะได้เจอคนไข้หรือพยาบาลจะได้เจอคนไข้แล้วจะถามคนไข้ว่ามีก้อนมานานแค่ไหนลักษณะก้อนเป็นยังไงเจ็บไม่เจ็บเป็นคนซักประวัติแทนเราได้ยิ่งณปัจจุบันมีในเรื่องของเทเลเรดิโอโลจีเนี่ยเทคจะเป็นคนที่เจอคนไข้แทนเราซึ่งสามารถให้ประวัติตรงนี้เราได้นะคะอันต่อมาก็คือในเรื่องของคลินิคอลพิกเจอร์เคยทำเทเลของเด็กเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วไม่ได้อยู่ดูคนไข้เด็กสิ่งที่เทคช่วยเราได้นอกจากการซักประวัติแล้วเขาถ่ายรูปให้เราเด็กมาด้วยก้อนถ่ายลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนถ่ายรูปให้เรานะคะมีการในเรื่องของตรวจร่างกายทำให้อาจารย์ก้อนมันแข็งเด็กมีปวดบวมแดงร้อนหรืออะไรเขาสามารถทำให้เราได้ถ้าเราไม่สามารถทำเองนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือเด็กมาด้วยก้อนเขาบอกมีก้อนเราไม่ใช่เป็นคนที่เห็นคนไข้เทคเป็นคนที่เห็นคนไข้เขาสามารถชี้ได้ให้เขาวางมาร์เกอร์ให้เราทุกครั้งซึ่งมันจะเป็นแอเรียที่ทำให้เรา pay attention ได้ว่านี่คือตำแหน่งที่เขาสงสัยนะคะ
พราะฉะนั้นเราจะมาถึงเคสนะคะเวลามีเคสมาเคสหนึ่งนอกจากประวัติการตรวจร่างกายถูกไหมคะสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือในเรื่องของออนเซตว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดโตขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเป็นอะคิวออนเซตถูกไหมคะอันต่อมาคือมีเรื่องของแอสโซเซตซิมทอมหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าปวดบวมแดงร้อนหรือเปล่าได้ประวัติพวกนี้มาปุ๊บโรคของก้อนที่คอในเด็กเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะเป็น congenital infection inflammation นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ neoplasm ถูกไหมคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะช่วยเราเนี่ยคือในเรื่องของ location นะคะ location คือเป็น midline หรือเป็น palam midline ภาพนี้เป็นภาพที่ชอบนะคะเอามาจาก radiology assistant นะคะถ้าสมมุติเรามามองภาพก็คือว่าในกลุ่มของ midline structure lesion เนี่ยมีอะไรได้บ้างออแกนที่ตรงนั้นคือมีไทรอยถูกไหมคะโรคที่เราเจอบ่อยๆนอกจากไทรอยก็คือไทรอกอสเซลดักซิสนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการไมเกรดของตัวไทรอยแกลนถูกไหมคะจากเบสออฟทางลงมาข้างล่างนะคะมีในเรื่องของไทมัสนะคะถ้าเราคิดถึงในเรื่องของมิดไลน์สตรัคเจอร์ในลองคิดถึงว่าถ้าเป็นในเชสเป็นแอนทีเรียเมเดียมีอะไรบ้างก็ยังเป็นไทรอยไทโมมาลิมโฟมาถูกไหมคะเทอริบอลลิมโฟมาก็คือยังเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันนะคะส่วนของในกลุ่มที่ออฟมิดไลน์หรือของที่มันไปลาเทอรัลเนี่ยออร์แกนสตรัคเจอร์มีอะไรบ้างก็คือมีในเรื่องของสเตอร์โดไครโนมาสตอยด์มัสเซลเด็กที่มีไฮเปอร์โทรฟีของสเตอร์โดไครโนมาสตอยด์มัสเซลคือไฟโบรมาโทซิสโคไลนะคะอันต่อมาคือในเรื่องของลิมฟโนดอาจจะเป็นลิมฟาดีไนติสลิมโฟมาหรือว่าพวกเมทาสเตซิส most common metastasis ในเด็กก็คือ neuroblastoma metastasis นะคะต่อมาก็คือเรื่องของ congenital ในเรื่องของ brachial cleft cyst นะคะหรือในเรื่องของ salivary gland tumor มีตัวหนึ่งที่เป็นดอกจันที่สามารถเห็นได้ทั้ง midline หรือ paramidline นะคะตัวนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เคารพ spaceไปได้ทุกที่ก็คือในเรื่องของ vascular malformation ถูกไหมคะจะอยู่ midline ก็ได้หรืออยู่ paramidline ก็ได้เพราะฉะนั้นเตรียมกระหุนให้พร้อมนะคะเคสที่1มาด้วยก้อนเหมือนกันบอกคําได้ก้อนแล้วก็หัวบิดหัวบิดนะคะหัวเอียงเด็ก2เดือนเนาะสิ่งที่เค้าเลือกด้วยอัลตราซาวด์ก่อนแสดงว่าคุณหมอเค้าต้องสงสัยสักอย่างนึงนะคะกระหุนค่ะอยากดูภาพอีกมั้ยข้อไหนถูกเพราะฉะนั้นต้องได้ diagnosis ก่อนถูกไหมคะว่าคิดถึงอะไรแล้วถึงจะรู้ว่าคืออะไรได้แอกอะไรคะได้แอกอะไรนะคะ fibromatosis coli ถูกไหมคะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็น enlargement ของตัว muscle ถูกไหมคะ sternocleidomastoid muscle ข้างขวาเมื่อเทียบกับข้างซ้ายนะคะการเปิด flow muscle มันมี flow อยู่แล้วอะมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือเป็น malignancy นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือเมื่อเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราบอกว่าโอเคถ้าเรากังวลให้ recommend follow up นะคะเพราะฉะนั้น fibromatosis coli มาด้วย clinical ถูกไหมคะคุณหมอเขาสงสัยเด็กมาด้วยมี head tilt นะคะคำได้ก้อนเป็นลำ ultrasound เป็น imaging of choice keyword ก็คือในการทำ ultrasound เนี่ยก้อนที่เราเห็นหรือ enlarged muscle ตรงนี้เนี่ยจะมีการ movement ตามการเคลื่อนของ muscle ถ้าเราหันหัวเด็กเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในส่วนของ fibromatosis coli เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของ scar tissue เป็นเรื่องของ fibrosis จากที่มี abnormal intrauterine position นะคะหรือว่าเป็น birth trauma นะคะส่วนมากเนี่ยจะเจอตอนที่6เดือนแล้วก็ต้องมีการ treatment นะคะถ้าสมมติ treatment ก่อน1ปีเนี่ยก็คือจะหายได้นะคะโอเคข้อต่อมาค่ะ2ขวบ midline neck mass นะคะไม่เจ็บคนนี้เขาเริ่มด้วย ultrasound นะคะมีอัลตราซาวด์เห็นไทรอยนะคะแล้วใกล้ๆเลเวลแถวไทรอยเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเห็นมีลักษณะของอยู่สิ่งหนึ่งกระหูดค่ะกระหูดค่ะมิดไลน์ลีชันมีลักษณะเป็นซิสติกคิดว่าได้แอกโนซิสได้น่าจะได้แต่คำถามคือข้อไหนถูกเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเรื่องของไทรอกอสเซลดักซิสถูกไหมคะไทรอกอสเซลดักซิสคือจริงๆมันคือเป็นเลมแนนของตัวไทรอยแกลนที่ไมเกรตจากเบสออฟทังนะคะลงมาที่ไทรอยเบสถูกไหมคะเบสดิอกโนซิสครูเนี่ยก็คือเป็นมิดไลน์ลีชันเป็นลักษณะของซิสติกนะคะ
most common location จะอยู่ที่ในlevel ของ high oil bone อยู่เหนือได้ประมาณ 25% อยู่ใต้ได้ประมาณ 25% นะคะการที่มี enhancement หรือว่ามี fast stranding เนี่ยบอกในเรื่องของ infection นะคะ treatment option เนี่ย treatment option คือ cyst tank operation คือการที่ผ่าตัดนะคะเอาตั้งแต่ต้องเลาะตั้งแต่ขอบของมันทั้งหมดตั้งแต่ตำแหน่งนี้ลงมาถึงก้อนถูกไหมคะไอ้คาไซโอเปอเรชันนั่นคือเป็นโอเปอเรชันของบิลลี่อารีอาทรีเชียเนาะข้อ4นะคะปัญหาคือมันเป็นเลมแนนต์ของไทรอยที่เคลื่อนผ่านจากเบสออฟทางลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีไทรอยทิชชูที่หลงเหลืออยู่มันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดในเรื่องของไทรอยคาร์ซิโนมาได้เมื่อเราคิดว่าในเรื่องของไทรอยแคนเซอร์ most common cancer ที่เกิดขึ้นคือแพปพิลารีแคนเซอร์นะคะนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าน้อยกว่า 1% เนี่ยอาจจะแอสโซเชตกับไทรอยคาร์แคนเซอร์ได้นะคะข้อต่อมาค่ะ3ขวบนะคะ neck swelling fever นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนบิ๊กบึ้มเลยเนาะ2มีก้อนนะคะโอเคกาฮูดค่ะเด็กมีไข้เนาะเดี๋ยวนะมีตอบ brachial crepsis ด้วย infected bilateral brachial crepsis อาจจะยากนิดนึงที่จะมีได้สองข้างเนาะเพราะฉะนั้นเคสนี้สิ่งที่เห็นคืออะไรลักษณะที่เห็นก็คือมีลักษณะของ rim enhancing lesion เป็น central necrosis ถูกไหมคะจริงๆเคสเนี้ยสิ่งที่เราควรต้องมองหาคือในเรื่องของ fat stranding ถูกไหมคะมันมีนิดนึงมันดูไม่เยอะแต่คลินิคอลคนไข้ซิกมากเลยคุณหมอเขาบอกมีไข้คลินิคอลซิกมากเลยสุดท้ายอ่านเป็น abscess ไปแล้วผลออกมาคือเป็น staph aureus abscess นะคะเพราะฉะนั้นคลินิคอลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอ่านเคสนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดไม่แน่ใจแนะนำ follow up เนาะนอกจากคลินิคอลอาจจะทำ follow up imaging นะคะ2อาทิตย์นะอันนี้เป็นอีกเคสนึงมาด้วยก้อนเหมือนกันเด็กมีไข้เหมือนกันนะคะเป็น abscess เป็น lymphadenitis เป็น abscess มั้ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือลักษณะของก้อนนะลักษณะของก้อนนะคะมีก้อนอยู่สักอันนึงอยู่แถวๆมี mass effect กับในส่วนของ retropharyngeal ถูกไหมคะ push oropharynx อันนี้มีก้อนนะคะ heterogeneous enhancement อันนี้มีก้อนนึง heterogeneous enhancement นะคะ fat reticulation มีนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะเด็ก clinical ไม่ได้ sick มากนะคะตอนนั้นก็อ่านไปว่าอาจจะเป็น lymphadenitis แต่สิ่งที่ไม่ชอบคือเหมือนมีลักษณะของ retropharyngeal lymph node นะคะเคสนี้เทิร์นเอาออกมาเป็นneuroblastoma นะคะอันนี้คือเป็น lymph node metastasis เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่ตัวเองได้กับตัวที่สอนตัวเองไว้ก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็น retropharyngeal mass หรือเห็น lymph node ของในส่วนของ neck นะคะในกลุ่มคนไข้เด็กถ้า clinical ไม่ได้ fit มากจะใส่ในเรื่องของ neuroblastoma ไว้ทุกครั้งแล้ว recommend follow up นะคะอันนี้อีกเคสนึงเป็นเคสที่เจอด้วยตัวเองอ่านฟิล์ม ER นี่เป็นเคส ER ส่งมาเขาบอกว่าเด็กมาด้วยเหมือนกับหายใจแล้วก็แบบเหนื่อยๆไปทำสโคปมาแล้วก็อ่านว่ามีเหมือนในเรื่องของลาริงโกมาเลเชียนะคะเขาเรียกมาขอ MRI สิ่งที่เห็นอันแรกก็คืออันนี้คือ T2 นะคะ T1 post contrast นะคะแล้วเราทำ DWI นะคะสิ่งที่เห็นก็คือมีลักษณะของก้อน Well circumscribed นะคะ Bright T2 นะคะ T1 ไม่ค่อย bright enhance ไม่เยอะไม่ชัดเท่าไหร่มี mass effect กับตัว oropharynx ถูกไหมคะมี push นิดนึงก็คือเป็น retropharyngeal location ตอนนั้นที่อ่านไปคือเป็น retropharyngeal lymph node แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยคือถ้าสมมติเป็น lymph node เฉยๆมันไม่ควร show restricted diffusion เพราะ key image ของเคสนี้ก็คือในเรื่องของ DWI ที่ show restricted diffusion เมื่อไรก็ตามที่เห็นอะไรที่ show restricted diffusion สิ่งที่เราควรนึกถึงก็คือในเรื่องของ high grade tumor patent cells ถูกไหมคะเคสนี้เทิร์นออกมาเป็น retropharyngeal neuroblastomaนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยซีเควนซ์ที่จะช่วยชีวิตคืออะไรซีเควนซ์ที่ช่วยชีวิตคือ DWI ซึ่งสามารถช่วยเราได้ในการที่จะบอกไฮเกรดกับโลเกรดทูเมอร์นะคะเคสต่อมานะคะ4ขวบนะคะมาด้วยคำก้อนได้ที่คอให้ดูก่อนคนไข้อันนี้เป็นคนไข้4คนบอกเลยว่าเป็น brachial cleft anomaly นะคะคำถามไม่ได้ถามว่าคืออันไหนถามว่าอันไหนคือ most commonให้เวลาดูคิดนิดนึงกาฮูดค่ะอ
ไหนคือ most common เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่า4อันคืออะไรบ้างอันที่1คือ most common คือ type ไหนคะ type ไหน type 2เนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ brachial cleft anomaly ก็คือในเรื่องของ palar midline ถูกไหมคะ off midline lesion นะคะปกติที่ตัวเองจำคือ1กับ4 1คืออยู่ที่หูนะคะ4คืออยู่ที่ไทรอยถูกไหมคะความยากอยู่ที่2กับ32กับ3คือเป็นอันที่เราจะเราจะใส่2หรือเราจะใส่3ถ้าแทงหัวอยากให้แทงที่2นะคะเพราะ2คือ most common 90-95% จะเป็น brachial cleft anomaly อันที่2นะคะ3นี่ก็คือจะพบน้อยมากเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในการแยกระหว่าง2กับ3คืออะไรคีย์เวิร์ดก็คืออยู่ post lateral ต่อ submandibular gland ส่วน3เนี่ยใช้ในส่วนของcarotid space เป็นตัวช่วยนะคะเพราะบางทีถ้าสมมติเราดูจริงๆถ้าเราใช้ไอ้ตัวของ sternocleidomastoid muscle 2เนี่ยมักจะอยู่ anterior แต่บางครั้งถ้ามันใหญ่มากมันสามารถเลื้อยมาข้างหลังได้อยู่ medial ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ในส่วนของ submandibular gland แล้วก็ในส่วนของ carotid space เป็นตัวช่วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถามว่า choice เรามีอะไรChoice เรามีอัลตราซาวด์มี CT MR อัลตราซาวด์เป็น imaging of choice ในคนไข้เด็กนะคะเนื่องจากไม่มี radiation นะคะประโยชน์ของมันคือใช้แยก cystic solid ได้ดีในเด็ก newborn เด็กที่เป็น infant นะคะ CT ถ้าสมมติต้องใช้จริงๆก็คือทำแค่ face เดียวเป็น CT with contrast นะคะหรือว่าถ้าสมมติทำ MRI คือเป็น without กับ with contrastDWI เป็นซีเควนซ์ที่ดีที่ช่วยได้ในกรณีที่เราสงสัยเราไม่แน่ใจเราสงสัยทูเมอร์นะคะให้ลองทำ DWI ดูนะคะโปรโตคอลสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวเราต้องมีทีมเวิร์คของเรานะคะคุณหมอมีคุณพยาบาลมีคุณเทคที่จะช่วยเราได้ในการดูภาพคลินิคอลฮิสทรีของคนไข้นะคะตรวจร่างกายให้เราหรือถ่ายภาพให้เราตรงไหนที่มีก้อนนะคะให้เขาวางมาร์เกอร์ให้เรานะคะสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของคนไข้เด็กที่มาด้วยก้อนเนี่ยคือมีในเรื่องของประวัติถูกไหมคะโลเคชันแล้วก็ออนเซ็ตนะคะมิดไลน์ก็คือมีเรื่องของไทรอยแล้วก็ดีลิเวอร์ทิปของไทรอยคือไทโรกอสเซลดักซิสหรือพวกไทโมมานะคะออฟมิดไลน์คือเป็นสตรัคเจอรัลเบสนะคะเป็นมัสเซลสไลเวอรี่แกรนหรือเป็นพวกของเบรเคียลครีฟซิสนะคะวาสคูลาร์มัลฟอร์เมชันเป็นสิ่งที่เกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองโลเคชันก็คือเป็นทรานสเปเชียลกินได้ทั้งหลายสเปซนะคะโอ้ทำเวลาดีมากเหลือ3นาทีดีใจมีคำถามถามได้นะคะสิ่งที่คาดหวังอยากทำให้นะคะคืออยากสร้างเน็ตเวิร์กิ่งของ pediatric neuro radiologist นะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเคสเด็กเวลาเจอจะมีความยากลำบากเห็นแล้วรู้สึกกังวลนะคะส่งมาได้นะคะเพราะว่าคุยกับทางทีมที่อเมริกาไว้เขาบอกว่าเขายินดีที่จะช่วยถ้ามีเคสสงสัยมีคำถามหาคอนซัลท์ไม่ได้หาคอนซัลเทชันส่งมาได้นะคะส่งมาทางอีเมลได้เป็น DICOM file นะคะนั่นคือความหวังที่อยากช่วยพัฒนาในเรื่องของ pediatric neuro imaging ให้รังสีแพทย์ไทยนะคะขอบคุณมากค่ะมีคำถามไหมคะใครมีคำถามรีบถามเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์กลับไปอเมริกามีไหมคือมาขอบคุณมากค่ะมึนอยู่ถ้ายังไม่มีก็ดูรางวัลเดี๋ยวดูรางวัลอ่าใช่อะไรนะช็อกโกแลต3กล่องช็อกโกแลต3กล่องคนละกล่องเดี๋ยวจะมีรางวัลที่ใบหวยเมื่อกี้ด้วยนะคะใครถูก30ล้านอย่าบอกใครนะคะเงียบเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวยกมือนิดนึงค่ะเบอร์1ถึงเบอร์3เดี๋ยวมารับได้นะคะมีอ๋อเจ้าด้วยอ่ะมีอ้อเจ้าเบอร์สองค่ะมีใครอีกนะเห็นหนึ่งคนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมารับนะคะอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยค่ะเดี๋ยวมารับนะคะค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วขอบคุณอาจารย์นุจรินทร์มากๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะก็ขอบคุณอีกทีที่ไม่ได้ให้เวลา1ชั่วโมงแค่40นาทีระดับกลางอยู่ก็เข้าเรื่องเลยละกันนะคะเรื่องของไทรอยโนดูสเนาะซึ่งเซสชันนี้เป็นเคสเบสดิสคัชชันนะคะเมื่อไม่นานวันนี้ก็หมอรังสีก็ร้อนๆหนาวๆนะคะเพราะว่าพี่หมื่นแกจัดออก Facebook เนาะเรื่องของไทรอยโนดูก็ทำให้ก็มีคนมาถามหลายคนเหมือนกันว่าเราต้องอ่านยังไงเนาะผลไทรอยโนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องอ่านตามไกด์ไลน์จริงไหมไกด์ไลน์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะจริงๆแล้วไกด์ไลน์สำหรับไทรอยด์โนดูเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่สำคัญสำหรับเราเนี่ยนะคะที่คนจะรู้จักก็คือมีอยู่สองกลุ่มนะคะที่ออกไกด์ไลน์มาก็คือว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นของ American Thyroid Association นะคะซึ่งอันนี้เขาออกไกด์ไลน์มา10กว่าปีแล้วนะคะสำหรับไทรอยด์โนดูซึ่งไกด์ไลน์เขาค่อนข้างจะ complete นะคะเพราะฉะนั้นคลินิเชียนก็จะใช้เยอะนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า2015 ATA ไกด์ไลน์เนี่ยแต่ว่า release ออกมาเมื่อปี2016นะคะอันนี้ก็จะมีไกด์ไลน์ทั้งการ management การ follow up คนไข้การ treatment ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นคู่มือสำหรับคลินิเชียนทำเพราะฉะนั้นคลินิเชียนเราจะใช้เยอะนะคะของที่เชียงใหม่เองหมอ endocrine กับหมอ ENT ก็จะใช้ไกด์ไลน์อันนี้อยู่นะคะส่วน thyroid นะคะจริงๆแล้วมีออกมาได้สักไม่ถึง10ปีนะคะโดยที่ก็มีการเอามาเผยแพร่แล้วก็ adapt ใช้นะคะบางคนอาจจะพอรู้จักมาบ้างแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่ว่า American College of Radiology เนี่ย ACR เนี่ยเพิ่งจะมาจับแล้วก็ออกมา release เมื่อปีที่แล้วนะคะออกเป็นไกด์ไลน์ออกมาซึ่งเราเป็นหมอเอ็กซเรย์นะคะ practice ของเราส่วนมากเราก็ตามของ American College of Radiology เหมือนกันนะคะงั้นก็ลองมาทำดูนะคะว่าทั้งสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปเริ่มเคสเบสเนี่ยก็มาปรับพื้นฐานกันนิดนึงเนาะของ ATA นี่เป็นยังไงบ้างนะคะ ATA เนี่ยจะให้แพทเทิร์นของลักษณะของโนดูมานะคะแล้วเวลาเราทำอัลตราซาวด์แล้วได้ภาพที่มันเข้ากับโนดูภาพไหนนะคะก็จะจับเป็นแพทเทิร์นของตามภาพไดอะแกรมที่ให้มาเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาเรียงดูว่ามันเข้ากับแบบไหนนะคะซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็น high suspicion นะคะ intermediate suspicion low suspicion แล้วก็ very low แล้วก็ benign เลยนะคะซึ่ง recommendation สำหรับที่จะ FNA ก็จะแล้วแต่ว่าcriteria ของแบบไหนก็จะมี size criteria ที่จะแนะนำไปอีกทีนึงนะคะกลุ่ม high suspicion มีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่กลุ่มที่มีไมโครแคลนะคะรูปร่าง irregular นะคะข้างใน hypo echo ทั้งหลายมี taller than wide ก็คือสูงมากกว่ากว้างซึ่งให้วัดที่ transverse view นะคะหรือกลุ่มที่มี extra thyroid extension ก็คือเห็นมัน extend ออกนอก thyroid gland โดยตรงนะคะหรือถ้าเห็น rim calcification เนี่ยของ ATA guideline บอกว่าถ้ามันมี interruption ของ cal นะคะแล้วก็มี protrusion ของ soft tissue ออกมาอันนี้ก็จะถือว่าเป็น suspicious sign หรือว่าเป็นกลุ่ม nodule ที่ irregular แล้วก็มีเห็นมี cervical lymph node ที่ดู suspicious นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็น high นะคะถ้ากลุ่ม intermediate ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น solid นะคะ smooth แล้วก็ hypo echo เมื่อเทียบกับ thyroid parenchyma นะคะกลุ่มที่เป็น low suspicion นะคะก็คือกลุ่มที่เป็น solid นะคะแต่ว่าขาวกว่าเนื้อไทรอยหรือว่า iso echo นะคะเท่ากันนะคะหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็น partly cyst นะคะเป็น partly cystic แต่ว่ามี solid component ที่อยู่ eccentric โดยที่ solid component นั้นควรจะเป็น uniform solid ก็คือไม่มี cyst แทรกนะคะซึ่งมันก็จะต่างกับกลุ่มที่ถัดมาก็คือ very low suspicion นะคะ very low suspicion เนี่ยก็คือ เป็นกลุ่มที่อาจจะเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นแบบ spongiform นะคะ spongiform ก็คือเป็นกลุ่มที่เห็นเป็นรูของ cyst นะคะอาจจะแบนหรืออาจจะกลมนะคะแทรกกระจายอยู่ทั่วๆก้อนโดยที่นับรวมๆดูแล้วเนี่ย cyst เล็กๆพวกนี้ต้องเกิน 50% นะคะของ volumeหรืออาจจะมีซีสคอมพาร์ทเมนต์ที่ใหญ่นะคะมีโซลิดอยู่แต่ว่าในโซลิดมันมีแฟตมันมีซีสแทรกอย่างนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มโลซัสพิเชียนเหมือนกันกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเพียวซีสนะคะกลุ่มนี้ก็คือจัดเป็นบีไนไปเลยนะคะ recommendation สำหรับ FNA นะคะกลุ่มที่เป็นไฮกับอินเตอร์มีเดียตเนี่ยถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ1เซน ATA ก็จะ suggest ให้ FNA นะคะถ้าเกิดเป็นโลนะคะก็คือเกิน 1.5 เซนถึงจะ recommend FNA ถ้าเป็น very low เนี่ยก็คือเกิน2เซนหรือว่า2เซนขึ้นไปนะคะถึงจะ recommend FNA หรืออาจจะไม่
จะ observe ดูก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เป็น option นะคะถ้า benign ก็คือเป็น cyst เลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคะนี่กลุ่ม thyroid เป็นยังไงนะคะ SCR thyroid นี่จะต่างออกไปนะคะก็คือไม่มี pattern ให้เปรียบเทียบรูปละแต่ว่าจะเป็นการให้คะแนนของ finding แต่ละอย่างนะคะโดยที่จะดูจาก composition ของโนดูว่าเป็น cyst หรือเป็น solid หรือเป็นแบบ spongiform แล้วก็ให้คะแนนนะคะให้แต้มตามไครทีเรียที่เขาไกด์มาดู echo ของ solid component นะคะถ้า and echo เป็น cyst ก็0นะคะถ้ามี echo ขึ้นมาก็เพิ่ม point ไปเรื่อยๆนะคะรูปร่างนะคะว่ากว้างมากกว่าสูงหรือว่าสูงมากกว่ากว้างนะคะแล้วก็ให้ point ไปดู margin ว่าเรียบร้อยดีหรือว่า irregular หรือออกไปนอกไทรอยด์แล้วนะคะแล้วก็ echogenic foci นะคะก็จะให้แต้มไปตามนั้นโดยที่ของ ACR thyroid เนี่ยแต่ละข้อนะคะของ composition echogenic city shape แล้วก็ margin เนี่ยเขาจะให้คะแนนเลือกได้1อย่างนะคะแต่ว่ายกเว้น echogenic foci นะคะซึ่งก็คือเป็นกลุ่ม calcification กับกลุ่มที่คล้ายแคลที่แยกไม่ได้เนี่ยหรือแยกได้ก็ตามนะคะถ้ามี echogenic foci ให้เลือกได้หมดเลยคือถ้ามันมี finding ทุกอย่างในนี้ก็รวมกันให้ได้หมดนะคะเสร็จแล้วเอาคะแนนมารวมกันนะคะแล้วค่อยมาเทียบว่าเป็น thyroid level อะไรนะคะหลังจากรู้ thyroid level ก็ค่อยไปดูว่า size เท่าไหร่ก็จะ recommend ให้ F&A หรือ follow up ซึ่งจะค่อนข้าง complicated กว่า ATA หน่อยนึงนะคะทีนี้ก็ composition เนี่ยก็จะมีโน้ตอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าเป็น spongiform nodule เนี่ยนะคะถ้าเลือกได้ตั้งแต่ข้อแรกว่า composition เป็น spongiform ไม่ต้องให้คะแนนต่อนะคะจบแค่นี้นะคะเลือกได้จบให้ thyroid ทันทีนะคะว่าเป็น thyroid level อะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็น solid นะคะเขาให้criteria ไว้ว่าจะต้องมี solid component เกิน 95% นะคะซึ่งถ้าจะ exact ก็วัดเอานะคะวัด volume เอานะคะในเครื่องอันตราซาวด์มันมีที่วัดได้อะนะคะวัดไซส์วัดอะไรแล้วก็เข้าว่าวอลลุ่มมันเท่าไหร่ก็วัดวอลลุ่มของโซลิดเทียบกับซิสแต่ส่วนมากดูด้วยตาก็รู้นะคะกะเอาได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่โซลิดไม่ถึง 95% นะคะแล้วก็ไม่ใช่สปันจิฟอร์มก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นมิกซ์โซลิดซิสติกแอนด์โซลิดนะคะแต่ว่าในไกด์ไลน์ของไทแรดที่เป็นตารางให้ดูแบบจำง่ายๆเนี่ยก็จะใช้คำว่าพรีโดมิแนนต์โซลิดคอมโพเนนต์แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นอันที่อยู่ระหว่างข้างบนนี้นะคะกับอันข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวลองทำดูก็จะพอเข้าใจนะคะส่วน echogenic city นี้ก็จะมีอันที่ hypo echo อยู่2ข้อนะคะถ้า hypo echo เฉยๆนี่คือดำกว่าไทรอยแต่ว่าไม่ได้ดำกว่า strap muscle ที่อยู่ข้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่า very hypo echo ก็คือเทียบกับ strap muscle แล้วมันดำกว่าไปอีกนะคะคือดำมากๆเลยก็จะได้แต้มเยอะถ้า echogeniccity บอกไม่ได้ก็ให้1แต้มนะคะกรณีนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็น dense calcification ที่บอกอะไรข้างในไม่ได้เพราะว่า calcify มันบังนะคะรูปร่างนะคะถ้าเป็นtaller than wide ก็ให้แต้มเยอะหน่อยเนาะทีนี้ถ้ามันวัดได้เท่ากันเนี่ยก็ให้จัดเข้าไปในกลุ่มที่เป็น wider than tall นะคะทีนี้ก็จะมีความสับสนอยู่นิดนึงแล้วก็คือว่าการวัดว่า taller than wide หรือ wider than tall เนี่ยให้วัดบน transverse image นะคะวัดตั้งฉากกับและ parallel กับ ultrasound beam นะคะก็คือวัดไปตามแนวขวางกับแนวตั้งของภาพนะคะซึ่งต่างกับ size measurement นะคะอันนี้ลองดูนะคะถ้าก้อนกรณีที่ก้อนวางเอียงๆแบบนี้นะคะจะทำให้มีความต่างระหว่างการดู taller than wide กับการวัด size ก็คือว่าถ้าวัด taller than wide เนี่ยให้วัดตามแนวอัลตราซาวด์บีมนะคะแล้วก็วัดตั้งฉากกับแนวนั้นถ้า A มากกว่า B อันนี้ก็คือถือว่า taller than wide แต่ถ้าวัด size measurement ให้วัดตามแนว axis ของก้อนนะคะก็คือไปตามแกนแนวนี้ที่กว้างที่สุดที่เห็นแล้วตั้งฉากกับแนวเดิมนะคะแล้วก็วัดอีกด้านหนึ่งนะคะเป็น3 dimension เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงสำหรับก้อนที่มันเอียงๆนะคะถ้ามันตั้งตรงก็ไม่เป็นไรนะคะ margin ก็มีนิดหน่อยก็คือว่าถ้าของไทแรดนะคะถ้า ill define เนี่ยก็จะหมายถึงว่ามันแยกไม่ได้กับ surrounding parenchyma เช่นกลุ่มที่อาจจะเป็น iso echo แล้วก็แยกขอบเขตยากจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องให้แต้มนะคะส่วนถ้าเป็น lobulate หรือ irregular เนี่ยก็ได้แต้มเท่ากันก็คือ2แต้มเขาบอกว่าบางทีก็เห็นว่าเห็นภาพแล้วว่ามันจะ lobulate หรือ irregular ก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากเพราะแต้มมันเท่ากันนะคะถ้า
margin determine ไม่ได้นะคะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็0แต้มนะคะ echogenic foci เนี่ยจะต่างกับของ ACR ของ ATA นะคะนิดนึงก็คือว่า ATA guideline เนี่ยจะแบบ interpret แบบมั่นใจไปเลยนะว่าข้างในก้อนมี micro calcification นะคะจากการที่มันมีจุดขาวๆนะคะแต่ว่าไทแรดเนี่ยเขาใช้คำว่า echogenic foci นะคะเพราะว่านะคะบางครั้งเนี่ย finding ของ micro cal กับคอลอยด์คริสตัลเนี่ยมันโอเวอร์แลปกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอ echogenic foci ที่มี large comet tail artifact large ของเขาก็หมายความว่าหางมันต้องยาวเกิน1มิลนะคะแล้วก็เห็นใน cystic component นะคะหางเป็นรูป V shape หรือรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะมั่นใจว่าเป็นคอลอยด์คริสตัลนะคะไม่ต้องให้แต้มเนาะ0แต้มถ้าเป็น macro cal เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าต้องเห็น acoustic shadow เพราะว่าถ้ามันไม่เห็นมันก็ควรจะเป็นกลุ่มที่ค่อนไปทาง micro cal นะคะถ้าเป็น rim calcification นะคะไม่ว่าจะ complete หรือ incomplete นะคะ thyroid ให้หมดนะคะ2แต้มนะคะกลุ่มที่เป็น punctate echogenic foci เนี่ยก็คือกลุ่มที่มักจะหมายถึง micro calcification แต่บางครั้งเนี่ยคอลอยนะคะก็อาจจะเป็น echogenic foci เล็กๆที่เราเรียกว่าพังเตดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี comet tail artifact แต่ยังเป็นคอลอยนะคะเพราะฉะนั้น อีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มที่เป็น micro cal ใน CA เนี่ยบางครั้งเราเห็น comet tail artifact เล็กๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมัน overlap กัน thyroid ก็เลยไม่ใช้คำว่า micro calcification นะคะจะใช้คำว่าพังเตด echogenic foci นะคะถ้าเจอแบบนี้ก็ถือว่า suspicious ก็ให้3แต้มไปเลยนะคะหลังจากรู้ว่าแต่ละข้อได้กี่แต้มนะคะก็เอาคะแนนรวมมาให้ไทแรดอีกทีนึงเนาะสิ่งที่จะ recommend FNA ก็คือตั้งแต่ไทแรด3ขึ้นไปนะคะก็จะเห็นว่าของไทแรดเนี่ยยังมีความยุ่งยากพอสมควรนะคะเดี๋ยวลองมาทำเคสจริงดูนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูเนาะเคสแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ54ปีนะคะมีประวัติไทรอยด์โนดูมา4ปีแล้วก็ follow มาเรื่อยๆนะคะไทรอยก็ไม่ได้คำได้โนดูอะไรชัดเจนนะคะก็ลักษณะของโนดูเนาะที่เห็นนะคะจะเห็นว่าจริงๆบางด้านก็ค่อนข้างเรียบนะคะนี่เป็นตามยาวนะคะแต่ว่าเห็นขอบด้านนี้มันแหลมๆออกมาหน่อยเนาะนะคะเขาก็วัดขนาดมานะคะอันนี้ transverse view เนี่ยความสูงวัดได้ 9.9 นะคะแนวขวางนี่วัดได้ 9.4 เนาะเพราะนั้นสูงมากกว่ากว้างเนาะอันนี้ taller than wide ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเป็น ATA guideline เนี่ยมันจะเป็น pattern ไหนเนาะหรือแล้วก็ถ้าเป็น ACR thyroid มันจะเป็น pattern ไหนแล้วโนดูอันนี้เราจะ recommend FNA หรือเปล่านะคะลองดูนะคะนั้นอันนี้ที่เมื่อกี้เราดูมาเนาะมันมี taller than wide มันมีขอบที่มันดูเหมือนจะออกมาเป็น irregular เป็นแฉกเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ากับอะไรคะอันแรกแล้วเนาะถ้าเป็น ATA guideline เนาะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น irregular แล้วก็ taller than wide นะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็น ACR thyroid เนี่ยจะยุ่งนิดนึงนะคะลองดูนะคะถ้ามีปากกาจะเอาปากกามาจดดูก็ได้นะคะบวกคะแนนไปเนาะ composition เป็นยังไงคะ solid เนาะอยู่บนจอเห็นชัดป่ะถ้าใครเห็นไม่ชัดก็เปิดดูเอาจากที่สไลด์ที่ให้โหลดไปนะคะเป็น solid ก็ได้ไป2แต้มนะคะ echogenic city นะคะดำกว่าไทรอยด์พาเลนไคม่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำกว่ามัสเซิลข้างหน้านะคะงั้นก็เป็นแค่ hypo echo เนาะเอาไปอีก2นะคะ shape นะคะ taller than wide เอาไป3เนาะนิ้วมือพอนับไหมคะ margin นะคะมีแฉกออกมาตรงนี้เนาะ irregular margin นะคะได้ไปอีก2เนาะechogenic foci คนนี้ไม่มีนะคะเพราะนั้นบวกได้เท่าไหร่คะบวกกันได้9นะคะ9ก็จะเป็น thyroid 5นะคะเพราะนั้นคนนี้ถ้าเป็น ATA guideline ก็เป็น high suspicion นะคะแนะนำให้ FNA ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ1เซนเนาะถ้าเป็น ACR นะคะนี่พิมพ์ผิดThyroid 5ก็ FNA ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ1เซนเหมือนกันนะคะคนนี้ FNA ก็ได้เป็น papillary CA เป็นไงคะ Thyroid ใช้ง่ายไหมถ้าไม่มีตัวช่วยก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเคส2ให้ลองทำเองนะคะไม่ช่วยแล้ว C
49ปีผู้หญิงนะคะคลำก้อนข้างซ้ายได้นะคะที่ไทรอยเนาะลักษณะก้อนเป็นอย่างนี้ค่ะก็วัดด้านกว้างนะคะ transverse view ได้ 2.1 เซนความสูงได้ 1.3 เพราะนั้นคนนี้ก็ยัง wider than tall อยู่นะคะแล้วก็มีจุดขาวๆที่มีหางยาวๆเนาะอย่างนี้ก็เรียกว่ามี comet tail artifact นะคะมี solid ตรงนี้ที่เทียบกับไทรอยด์พาเรนไคม่าแล้วก็ดูเท่าๆกันเนาะลองดูนะคะว่าถ้าเป็น ATA เราจะให้อะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไทแรดเราจะให้อะไรให้เวลาประมาณนาทีหนึ่งพอป่ะบวกเลขบวกได้ยังคะ ATA นี่ดูไม่ยากเนาะมีรูปเทียบแล้วก็จับได้เลยว่ารูปไหนนะคะส่วน ACR thyroid ให้ composition นะคะ echo shape margin นะคะแล้วก็ echogenic foci นะคะทีนี้ก็จะเห็นเขาเล่นโหวตเราขอโหวตบ้างนะคะแต่ว่าจะยุ่งยากนิดนึงลองดูก่อนนะคะไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเวิร์กหรือเปล่า close ไปแล้วแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ที่ให้คะแนนเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวนิดนึงนะคะไม่รู้จะเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กก็ไม่โหวตแล้วนะคะช่วยดูเน็ตให้อาจารย์หน่อยนะคะอะไรนะคะบอกทางนู้นให้ช่วยอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอันนี้พี่ทำเองไม่ได้ผ่านตรงนู้นนะคะอ๋อโอเคน่าจะใกล้มาละสัญญาณมาแล้วค่ะอันนี้ถ้ามีมือถือนะคะเปิดRead QR Code นะคะถ้าไม่มีโปรแกรม Read QR Code เข้าเว็บตรงนี้นะคะขอลองดูนิดนึงนะคะเผื่อจะได้ดูว่า เป็นยังไงบ้างนะคะเข้าอย่างคะเข้าได้ไหมคะถ้าเข้าสำเร็จนะคะหน้าจอมันจะเป็นเดี๋ยวนะคะมันก็จะบอกว่า Your presenter will start the poll นะคะลองดูนะคะเข้าได้ไหมคะได้อย่างเอ่ยถ้าเข้าได้แล้วนะคะลองดูนะคะว่าลองโหวตเลยค่ะบนหน้าจอมันจะขึ้นคำถามให้นะคะแล้วก็โหวตเข้ามานะคะมาอย่างเอ่ยมาเข้ามาแล้วมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆมาอีกค่ะ30กว่าโหวตนะคะห้องนี้มีหลายร้อยคนนะคะช่วยกันหน่อยหน้ามาทั้งหลายมายังมาค่ะมาเรื่อยๆ low suspicion นำโด่งเลยเนาะต่อไปนะคะถ้าเป็นไทแรดเป็นไทแรดอะไรเอ่ยเมื่อกี้บวกได้เท่าไหร่มาค่ะมาเรื่อยๆค่ะห้ามลอกนะคะเอายังนิ่งยังมาได้อีกค่ะส่วนมากก็เป็นไทแรด2นะเดี๋ยวลองดูว่าเราได้ตรงกันหรือเปล่าไม่มีแล้วเนาะFNA ไหมคะส่วนมากก็จะไม่เนาะลองดูนะคะมาอีกยังวนมาอีกมาค่ะมาเรื่อยๆพอยังนิ่งแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะคะตอนนี้ส่วนมากบอกว่าจะไม่ FNA เนาะ
คนนี้เนี่ยไซส์ 3.4 เซนนะคะลักษณะก็คือมีเป็น partially cystic เนาะมี eccentric solid area อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น ATA guideline ก็คือเป็น low suspicion เนาะถ้าเป็น thyroid นะคะก็ให้score ไปนะคะเป็น mixed solid cystic ให้เป็น1นะ iso echo ให้อีก1นะคะมี echogenic foci ที่เป็น large comedial artifact เอาไป0นะคะเชฟ wider than tall ก็0 margin ก็0เพราะฉะนั้นสกอร์2 thyroid 2นะคะถ้าเป็น ATA เนี่ยก็ใหญ่เกินไครทีเรียที่คือเข้าไครทีเรียที่จะต้อง FNA นะคะถ้าเป็น thyroid เนี่ยไม่ต้องเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปอ่านในไกด์ไลน์ของ thyroid ที่ตรงที่ไม่ใช่ชาร์ตโฟลว์ให้อ่านไปอ่านในดีเทลรายละเอียดเนี่ยจริงๆ thyroid ก็บอกไว้เหมือนกันว่า solid material ที่ eccentric แล้วก็มี acute angle ก็คือแบบเนี้ยนะคะก็ suspicious เหมือนกันนะคะแต่มันไม่มีให้เลือกอยู่ในตารางนะคะนี่ก็คงจะเป็นข้อ defect บางอย่างที่ก็เจอได้น้อยนะคะแต่ก็เจอได้เนาะคนนี้ก็จริงๆแล้วที่เชียงใหม่นี้ทำตาม ATA guideline นะคะก็เราก็ FNA ไปเนาะก็คนก็ออกมาเป็นไทรอยด์คอลอยโนดูนะคะทีนี้รู้สึกว่าไทแลดใช้ง่ายไหมคะมันยากยุ่งยากกว่า ATA เยอะเลยเนาะเพราะมันไปต้องไปนั่งบวกนั่งรวมเลขนะคะก็เรามีตัวช่วยงานนี้ต้องออกแรงช่วยกันออกแรงนิดนึงนะคะลองเข้า thyroidcalculator.com นะคะ thyroidcalculator.comลองดูนะคะถ้าเข้าไปแล้วได้นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีช่องให้เราติ๊กว่า composition นะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ใส่เล่นๆนะคะก็ติ๊กเข้าไปว่าเป็นแบบไหน type ไหน echo แบบไหนนะคะรูปร่างแบบไหน margin นะคะ echogenic foci เป็นยังไงเสร็จแล้วมันโปรแกรมมันก็จะคำนวณ point ให้คำนวณ level ให้ว่าเป็น thyroid อะไรบอก recommendation ให้เสร็จอันนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าทำเสร็จแล้วอย่าลืมรีเซ็ตก่อนที่จะให้ข้อถัดไปเพราะว่าโปรแกรมมันถ้าติ๊กหลายอันมันก็บวกเข้าไปเรื่อยๆนะคะโปรแกรมมันยังไม่ค่อยฉลาดมากเท่าไหร่ทีนี้เว็บอันนี้ดีมากอยู่อีกอย่างก็คือว่าเขามี description ของฟีเจอร์แต่ละอย่างให้เราดูด้วยนะคะถ้าไล่ดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีตัวอย่างรูปของไดอะแกรมของแต่ละข้อว่ารูปมันควรจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังมี full paper ของ thyroid ให้อ่านนะคะ2 paper ก็คือ paper lexicon กับ paper ที่เกี่ยวกับ thyroid level แล้วก็ยังมี thyroid chart นะคะไดอะแกรมให้อ่านด้วยนะงั้นเดี๋ยวลองข้อถัดไปลองคำนวณผ่านโปรแกรมนี้ดูนะคะลองดูนะถัดไปเป็นผู้หญิงอายุ53ปีนะคะมี left thyroid enlargement มา 3-4 วันนะคะทำอัลตราซาวด์ก็ได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีอันนี้คือขอบเขตของโนดูนะคะก็จะมี solid component บ้างนะคะมี cyst เข้าไปแทรกอยู่ข้างใน solid บ้างนิดหน่อยเนาะวัดด้านอันนี้ transverse view อยู่นี่นะคะวัดด้านกว้างได้2เซนนะคะส่วนสูงนี่เขามาวัดที่อันนี้นะคะซึ่งมันพอๆกันนะคะได้ 1.6 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังกว้างมากกว่าสูงนะคะมีจุดขาวๆที่เรียกว่า hyper echoic foci แล้วก็มีหางยาวนะคะถ้าดูง่ายๆถ้าไม่ได้วัดนะคะถ้าวัดก็วัดบนแผกเลยก็ได้นะคะถ้าไม่ได้วัดก็เทียบตารางข้างๆตรงนี้นะคะว่า1ขีดระยะห่างเนี่ยมันจะประมาณ 2.5 มิลเพราะงั้นถ้าห่างมันเกินครึ่งนึงของขีดตรงเนี้ยนะคะก็แสดงว่ามันห่างมันยาวแน่ๆเนาะก็เป็น large comedial artifact แน่ๆนะคะลองดูนะคะคราวนี้ลองใช้ calculator.com ดูซิว่าชีวิตมันง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะพร้อมไหมคะได้ยังเอ่ยเสร็จยังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้โหวตนะคะแป๊บอ
เมื่อกี้ที่ใครที่เข้าไม่ทันนะคะจะเข้าอีกทีก็ได้นะอ่าน QR code หรือว่าเข้าเว็บนี้นะคะทันไหมคะเริ่มแล้วนะโหวตได้เลยค่ะถ้า ATA guideline จะเอาเป็นอะไรนะคะโหรอบนี้เริ่มมาเรื่อยๆมีอีกไหมคะคนโหวตน้อยลงไปเรื่อยๆมาอีกไหมคะโหวตมาค่ะที่เหลือหนีไปหลับแล้วส่วนมากก็คิดว่าเป็น very low suspicion เนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะตรงกันไหมมีอีกไหมคะยังโหวตมาอีกนะคะขอถามข้อถัดไปนะคะคราวนี้ไทยแรดอะไรเอ่ยชีวิตง่ายขึ้นเนาะมากันเร็วเชียวพอไทยแรดเนี่ยอะไรค่ะหมดยังคะที่เหลือเก็บไว้ในใจไม่ยอมออกอากาศF&A ไหมคะใกล้เคียงกันเนาะส่วนมากจะบอกว่าไม่นะคะลองมาดูเนาะคนนี้เนี่ยลักษณะนะคะไซส์นี้ 2.4 เซนเนาะถ้าเป็น ATA เนี่ยก็คือต้องอันนี้ต้องจัดว่ามันเป็น partly cystic ที่ไม่มีฟีเจอร์ที่solid component มันก็ไม่ได้ eccentric นะคะแล้วก็ยังมีเหมือนเป็น cyst เนี่ยแทรกๆเข้ามาหน่อยนึงนะคะงั้นอันนี้ต้องเป็น very low suspicion นะคะถ้าเป็น thyroid นะคะก็ตามที่โปรแกรมคำนวณได้ก็คือได้ score 2เนาะซึ่งเป็น thyroid 2 not suspicion อันนี้ก็ถ้าเป็น thyroid ก็จะไม่ต้อง F&A นะคะถ้าเป็น ATA guideline เนี่ยก็คือF&A เมื่อเกิน2เซนหรืออาจจะ observe ดูก็ได้นะคะคนนี้ก็ได้ทำ F&A ไปนะคะก็เป็น adenomatoid nodule นะคะเป็น benign with cystic degeneration แล้วก็มี watery colloid อยู่ในโนดูด้วยเนาะลองเคสถัดไปนะคะเคสที่4เนาะคราวนี้เป็นผู้ชายบ้างนะคะอายุ42ปีแล้วก็คำก้อนได้ที่ไทรอยด์ข้างขวาคำได้มา4เดือนนะคะนี่ก็จะเห็นว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะคะวัดด้านที่กว้างที่สุดของก้อนนี้ได้ 2.5 นะคะวัดด้านสูงก็ได้ 2.5 นะคะเท่ากันเลยนะคะพอๆกันนานๆทีถึงจะวัดได้เท่าๆกันแบบนี้นะคะงั้นถ้าได้เท่ากันก็ต้องแอสซูมไว้ก่อนว่าไม่ทอลเลอร์แดนไวนะคะมีจุดขาวๆอีกต่างหากจุดขาวแบบนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าพังเตดเอ็กโคเจนิกโฟซายเนาะไม่มีหางด้วยนะคะด้านแม็กซิมัมไดมิเตอร์ของก้อนก็คือ4เซนนะด้านล่างๆนะคะอันนี้คือก้อนเดียวกันนะคะแต่ว่าก้อนมันเอ็กเทนตั้งแต่ตรงมิดโพลงมาถึงโลเวอร์โพลด้านล่างจะเห็นว่าตัวก้อนมันเอ็กเทนเป็นแฉกออกมานะคะนะปกติขอบของไทรอยด์มันไม่มีแฉกออกมาแบบนี้นะคะมันต้องเรียบๆไปนะคะงั้นการที่มันมีแฉกออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นลักษณะของเอ็กซ์ตร้าไทรอยด์เอ็กเทนชันแล้วนะคะลองดูนะคะถ้าเป็น ATA นะคะเราจะให้แบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าเป็น ACR thyroid เราจะได้ thyroid แบบไหนนะคะมีตัวช่วยอยู่เนาะพร้อมโบดไหมคะนะคะแป๊บนึง
เอานะคะเริ่มโหวตนะคะ ATA ไกด์ไลน์นะคะยังทำไม่เสร็จเข้าได้ไหมคะไม่มาเลยเดี๋ยวนะรีเซ็ตให้ใหม่นะคะแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าหลุดไปแล้วก็ลองเข้าดูใหม่นะคะ QR code เว็บนี้นะคะพร้อมไหมคะATA guideline นี่ทุกคนมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีใครกล้าเลือกอย่างอื่นไหมคะโหวตมาเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ identify ตัวนะคะไม่มีรางวัลให้ด้วยเป็นครั้งแรกที่เราสมัครสมานสามัคคีกันมากเลยเนาะมีอีกไหมคะโหวตมาอีกไหมนะคะขอคำถามถัดไปนะคะ ACR Thailand นะคะนี่มั่นใจมากมีคนเลือกไทยแรดอื่นด้วยเนาะกดผิดใช่ไหมคะหรือว่าลืมรีเซ็ตในไทยแรดแคลคูลเลเตอร์ก็ไม่น่าลืมรีเซ็ตเนาะF&A ไหมทุกคนบอกว่า F&A โอเคคนนี้ก็เดี๋ยวนะขอเฉลยงั้นคนนี้ก็มีลักษณะที่ high suspicion อยู่หลายอย่างนะคะทั้ง irregular microcal extra thyroid extension นะคะก็เท่าได้กับ thyroid 5เนาะนี่ FNA เป็น medullary CA นะคะซึ่งแรร์มากนะคะไม่ค่อยเจอนะคะขอเคสสุดท้ายละกันนะคะจริงๆเตรียมเผื่อมาด้วยนะคะแต่ว่าเวลาไม่อำนวยแล้วคงจะหิวกันอายุ67ปีนะคะมีไทรอยด์โนดูนะคะคำได้แต่ว่าเม็ดที่ให้เอามาลองให้สกอร์ดูเนี่ยก็จะเป็นเม็ดนี้นะคะซึ่งอันนี้คือที่เขาวัดขนาดมาเนี่ยก็คือเป็นขอบเขตของก้อนนะคะซึ่งจริงๆมองแยกกับเนื้อไทรอยด์รอบๆค่อนข้างยากนะคะวัดด้านกว้างได้ 1.3 เซนนะคะวัดด้านสูงได้ 1.1 เซนโดยประมาณนะคะก้อนขนาดแม็กซิมัมไดมิเตอร์ก็ 1.2 เซนเนาะตามที่เคอร์เซอร์วัดไว้นะคะมีจุดขาวๆข้างในนะคะจุดขาวๆข้างในเนี่ยเราเรียกว่าพังเตดเอ็กโคเจนิกโฟไซนะไม่มีหางยาวนะคะแล้วก็มีซิสอยู่นิดนึงนะคะซึ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเป็น ATA guideline นะคะเราจะให้อะไรดีแล้วก็ถ้าเป็น ACR thyroid นะคะก็ calculator ไปนะคะลองดูนะคะพร้อมโหวตไหมคะแบบนึงโหวตได้ค่ะ ATA guideline high suspicion มาเลยนะคะอีกค่ะโหวตมาอีกมีอีกไหมคะคนโหวตน้อยลงเรื่อยๆเนาะเมื่อคืนเฝ้าพี่หมื่นอยู่จนดึกนะคะตอนนี้ก็เลยง่วงส่วนมากก็จะเป็นบอกว่าอันนี้เป็น high suspicion เนาะมีบ้างที่บอกว่า low กับ intermediate มีอีกไหมคะอ่า
ลองดูนะคะถ้าเป็น ACR Thyroid นะคะ Thyroid อะไรเอ่ยFNA ไหมคะใกล้จะหมดเวลาแล้วทุกคนบอกว่า FNA มีใครจะไม่ไหมเอ่ยลองดูนะคะคนนี้คนนี้เนี่ยถ้าเป็นตาม ATA guideline เนี่ยถือว่าเป็น isoechoic เนาะต้องเป็น solid เพราะว่ามัน almost completely solid micro calcification เนี่ยถ้าเป็น ATA เนี่ยมันไม่มีช้อยให้เลือกว่าเรามั่นใจแค่ไหนคือถ้าเรามั่นใจว่า micro cal ก็เลือกได้เลยว่ามี micro cal เขาบอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าจะเป็น micro cal ไหมให้ assume ไว้ก่อนว่ามันคือ micro cal เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้อง assume ว่าไอ้นี่มีสิทธิ์ที่จะเป็น micro cal ได้เพราะนั้นก็ต้องเข้าไครเทเรียว่ามันเป็น high suspicion นะคะส่วนไทแรดนะคะมัน almost completely solid เนาะ iso echo นะคะ margin ต้องถือว่าเป็นแบบ ill defined เพราะแยกกับขอบรอบๆได้ยากนะคะแต่ว่าตอนเราซาวจริงๆเราจะพอเห็นว่ามันเนื้อมันต่างกันนิดนึงแล้วก็มี punctate echogenic foci นะคะรวมสกอร์ได้6นะคะไทแรด4เนาะเพราะนั้น FNA เมื่อนะคะถ้าเป็นไทแรด4 FNA เมื่อเกิน 1.5 เซนนะคะถ้าเป็น ATA high suspicion FNA เมื่อเกินหรือว่าเท่ากับ1เซนขึ้นไปนะคะงั้นคนนี้เนี่ย FNA ไปนะคะเนื่องจากเรา follow ATA ถ้าเป็นไทแรดคนนี้ยังไม่โดนนะเพราะว่า 1.3 เซนอยู่เลยนะคะ FNA ออกมาก็ได้เป็น colloidal dual นะคะสำหรับคนนี้นั้นจะเห็นว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะสำหรับระหว่าง ATA guideline กับไทแรดนะคะทั้งการไครเทเรียในการให้สกอร์ในการประเมินอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปประเมินดูกันเอาเองนะคะว่ารักใครชอบใครนะคะอันนี้เคสถัดไปคงไม่ได้ทำแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนก็คุยกับคลินิเชียนของเราด้วยก็ได้นะคะว่าเขาชอบแบบไหนเขาใช้แบบไหนอยู่นะคะเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะแล้วก็จะได้มีน้ำใจไมตรีกับการนะคะเผื่อไปเที่ยวด้วยกันบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะ